วันใหม่นะคะเรากำลังไปอำเภอไซโยกอันนี้ก็เป็นบริเวณระหว่างทางค่ะอยู่แต่บ้านมากโควิดมาประกาศเสียค่ะจะเป็นโรคซึมเศร้ากันอยู่นะคะต้องออกมาเห็นบ้านเห็นอะไรมากแสนะคะถ้ำกระแสไซโยกถ้ำกระแสอีกถ้ำกระแสอีก12กิโลเจอเพื่อนละ1คันหลังจากนั้นเราเปรียวๆเดี๋ยวๆโดดกันรถไฟนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะเช่าทางรถไฟปลูกมันนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็นชาวบ้านเช่าพื้นที่รถไฟทำกินนะคะเขาเรียกโครงการเกษตรริมรางนะคะซึ่งเราก็ชอบนะคะเราอยากจะทำเรากำลังมาหาพื้นที่ดูอยู่เหมือนกันนะคะเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาค่ะอันนี้ก็เป็นสถานีถ้ำกระแสใช่ไหมแต่มันเป็นรีสอร์ทอันที่นี่เป็นรีสอร์ทไกด์พาไปอันนี้สถานีย่อยใช่ไหมคะสถานีถ้ำกระแสอ๋อมีตารางรถไฟบอกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูตารางรถไฟดิอันนี้ไม่ควรกระดิสันเล่นนะจ๊ะอันนี้เป็นตารางรถไฟนะคะก็ต้นทางขบวนที่ถึงเวลาออกนะคะน้องประดุกเจ็ดโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงสามสิบแปดถ้ามาจากน้ำตกชลบุรีโอ้มาตีห้าท่ามกระแสถ้าใครจะมาโรงแรมนี้ก็นั่งรถไฟมาได้นะคะขึ้นลงสถานีนี้นี่เราก็มาถึงถ้ำเฉลยศึกแล้วนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะปิดนะคะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยถ้ำเฉลยศึกจะอยู่ตรงริมทางรถไฟสถานีถ้ำกระแสอยู่ใกล้ๆกันค่ะอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ค่ะวันนี้น่าจะปิดนะคะเข้าไปชมไม่ได้แต่ตรงนู้นนะคะจะเป็นที่เข้าชมถ้ำเฉลยศึกนะคะมีป้ายบอกอยู่นะคะรู้สึกว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนเขาด้วยนะอากาศเย็นร่มรื่นดีค่ะมีอากาศร่มรื่นอยู่จะลองดูนะคะอันนี้จะเป็นทางขึ้นถ้ำเฉลยศึกนะคะตอนนู้นจะเขียนบอกว่าอีก400เมตรนะคะแต่ตอนเนี้ยเรามากัน2คนเราไม่กล้าขึ้นไปค่ะเราอยู่ข้างล่างดีกว่าเราป๊อตบอกเลย
เราไม่กล้าไปเรามากัน2คนเราไม่กล้าเดินขึ้นไปอีก400กิโลเป็นทางเดินขึ้นเขาไปชมถ้ำเฉลยศึกเราไม่ไปเราไม่กล้าไปเราจะไปทางรถไฟสายมรณะนะคะถ้ำกระแสนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายในถ้ำให้ดูค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังโพจุดไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำกระแสนะคะเรากำลังเดินไปชมถ้ำกระแสกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมถ้ำกระแสนะคะตอนนี้เรากำลังเดินตามทางรถไฟไปตรงบริเวณถ้ำค่ะตรงจะให้ดูด้านหน้านะคะตรงนู้นเป็นทางเดินนะคะต้องรถไฟมาแต่เราเดินตามหลังรถไฟเพราะว่ารถไฟจะมาช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงนิดเราเจอกระบองเพชรกระบองเพชรสวยมากนี่ค่ะถึงถ้ำกระแสแล้วมันจะเจอตัวเงินตัวทองเมื่อสักครู่นะก่อนหน้านี้เราอยู่รีสอร์ทตรงโน้นนะคะแล้วก็แค่ข้ามมาตรงเนี้ยจุดตรงนี้จุดที่เป็นถ้ำกระแสเนี่ยนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะเราใช้เวลาข้ามจากตรงโน้นมาตรงเนี้ย8กิโลเพื่อมาถึงจุดนี้แต่พอมาถึงจุดนี้กับจุดนี้แล้วเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวเองนะคะห่างกันนิดเดียวเองแต่เราใช้ถนนน่ะอ้อมมาเนี่ย8กิโลค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวชมถ้ำกันค่ะอนุญาตถ่ายรูปนะคะต้องปิดจมูกนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นถ้ำกระแสค่ะอันนี้เป็นบริเวณถ้ำกระแสนะคะขอไหว้พระนิดนึงค่ะอ
นี่พระในถ้ำกระแสนะคะเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแจ๊กแจ๊กแจ๊กนิดนึงนะคะน้ำที่ไหลจากผนังถ้ำนะคะนี่เราจะออกนอกถ้ำแล้วนะคะเป็นถ้ำขนาดไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ใหญ่นิดเดียวนะคะจะพาเดินต่อค่ะจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาแล้วเส้นทางรถไฟสายมรณะเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นะคะมืดเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทริมน้ำเทียบเลยนะคะอันนี้บริเวณหน้าถ้ำกระแสนะคะตอนนี้รถไฟยังไม่มาแล้วก็นั่งถ่ายรูปวิวที่สวยได้ค่ะร้านอาหารก็ปิดเยอะนะคะปิดเยอะมากๆเปิดไม่กี่ร้านนะคะเราเจอนักท่องเที่ยว1คนนะคะน่าจะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเนี่ยนั่งรอรถอยู่มานั่งรอรถใช่ไหมอยู่อันนี้ก็จะเป็นของร้านของฝากร้านอาหารนะคะที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะภายของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีไผ่นะคะไผ่ลวกเป็นของฝากเต็มเลยค่ะซื้อไปเป็นของฝากได้นะคะเอาไปทำอาหารได้ค่ะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารที่ใกล้แม่น้ำใกล้สะพานใกล้สะพานมรณะมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ใหญ่รองรับลูกค้าได้เท่าที่ดูจากฟ้าก็โอ้หลายอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะสามารถรองรับลูกค้าได้หลายที่นั่งอยู่ค่ะนะคะที่นี่ลมรื่นดีค่ะช่วงนี้นะคะคนน้อยมาเที่ยวได้นะคะนี่แหละรถไฟจะวิ่งจากสถานีในต้นทางมันเลยคือธนบุรีที่กรุงเทพตรงบางกอกน้อยยาวมาถึงนี้
วันละเที่ยวเสร็จแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกที่อำเภอนู่นเลยไซโยกใหญ่แล้วเลยลงน้ำตกไซโยกใหญ่สถานีน้ำตกกับสถานีไซโยกเลยสถานีเดียวไหมก็ใช่ไงแต่มันอยู่อำเภออยู่ตรงแถวๆน้ำตกไซโยกใหญ่นู่นอ่ะไซโยกน้อยนู่นอ่ะสถานีสุดท้ายอ่ะตอนนี้ก็แวะทานอาหารก่อนนะคะเติมพลังก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะต้องมาเช็คดูว่าจะไปที่ไหนได้บ้างที่เขาไม่ปิดนะที่ไหนเขาเปิดเราก็จะไปที่ไหนเขาไม่เปิดเราก็ไม่ไปแต่ว่าขากลับเดี๋ยวจะไปแวะที่ปราสาทเมืองสิงห์ดูก่อนว่าปราสาทเมืองสิงห์เขาเปิดไหมนะคะถ้าไม่เปิดเราก็จะข้ามไปที่น้ำตกเอราวัณแล้วค่อยเข้ากรุงเทพนะคะรถไฟที่จะมาที่นี่นะคะว่ามีเที่ยวกี่โมงบ้างนะคะนี่ค่ะสถานีรถไฟที่วิ่งออกมาจากต้นทางปลายทางนะคะที่จะถึงสถานีตรงนี้นะคะกี่โมงนะคะสะพานถ้ำกระแสเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดไฮไลท์มาถ่ายรูปตอนรถไฟข้ามสะพานมานะคะนี่ค่ะข้างๆก็เป็นป่าธรรมชาติตอนนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายร้านขายของของฝากของที่ระลึกนะคะเมื่อก่อนก็ที่ค่ะที่หยุดรถไฟถ้ำกระแสนะคะตรงนี้ที่หยุดรถไฟถ้ำกระแสนะคะด้านซ้ายนู้นจะเป็นลุ่มซุ่มนะคะฝั่งนู้นจะเป็นสถานีวังโพนะคะ